โรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรมูลนิธิจัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูด็ตอร์นายแพทย์ปองพลวราปานิในายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันสาธารณาสุขจังหวัดตากเป็นประธานมอบรางวัลโรงเรียนสุขภาพต่างชาติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ภาครัฐและองค์กรต่างๆได้แก่โรงพยาบาลแม่สอดมูลนิธิสุวรรณิมิตแม่ตาวคลินิกสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ส,สำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าใสาลวดซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวเป็นไปตามโครงการพัฒนาและประเมินศูนย์การเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติเป็นปีที่3โดยได้รับงบประมาณจาก USAID วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสุขภาพเด็กต่างชาติที่อยู่ในวัยเรียนส่งเสริมความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของคณะครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนในศูนย์การเรียนต่างชาติมีแกลนเลิร์นิ่งเซ็นเตอร์ยกระดับเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ เฮลโป o โมตติ้งมีแกรนสคูลตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน10องค์ประกอบที่สร้างขึ้นกำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาและประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติจังหวัดตากเป็นผู้ประเมินและรับรองตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากโดยในพื้นที่อำเภอแม่สอดมีศูนย์การเรียนต่างชาติทั้งหมด49แห่งเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น11แห่ง